ันได้37สัปดาห์ปวดแขนขานอนไม่ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าคนท้องนะคะมีอาการปวดบริเวณแขนขานะคะคุณแม่สามารถที่จะทานยาพาราเซตามอลได้ยาพาราเซตามอลเป็นยาแก้ปวดที่ใช้ได้อย่างปลอดภัยในช่วงของการตั้งครรภ์นะคะ500มิลลิกรัมค่ะ1เม็ดทุก6ชั่วโมงทานได้เลยถ้ายังปวดนะไม่มีผลเสียนะคะอย่างน้อยเราปวดอ่ะมันทรมานเราต้องหายปวดก่อนนะคะ2ค่ะอาการปวดเมื่อยตามแขนขาทำอะไรได้บ้างนอกจากกินพารานะคะบีบนวดได้นะคะบีบนวดด้วยมือของเราค่ะหรือมือของคุณพ่อก็ได้นะคะจะบีบเฉยๆใช้ยานวดยาหม่องนะคะหรือใช้น้ำมันนวดสเปรย์พ่นนะคะกอเอี๊ยแปะประคบด้วยความอุ่นถ้าทำเองแบบไม่ใช่การนวดกดเส้นนะทำได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นปวดแขนปวดขาปวดหลังนะคะใช้วิธีการเดียวกันนะคะยังไงก็ลองดูค่ะใช้แรงคุณพ่อได้นะคะบีบนวดแขนขานะคะใช้น้ำมันนวดไม่ว่าจะเป็นเจลร้อนเจลเย็นคือได้หมดนะคะพวกนี้ไม่มีผลเสียต่อการตั้งครรภ์นะคะสามารถที่จะใช้ได้เลยแล้วก็ขอให้หายปวดเร็วๆด้วยค่ะ